ฉันเป็นห่วงลูกตะวันเหลือเกินเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้ทำไมลูกของเราต้องมาฆ่ากันเองแบบนี้นางพยาบาลอยู่ในห้องลูกตะวันเรารีบไปกันก่อนดีกว่าก่อนที่มีคนอื่นมาเห็นเดี๋ยวค่ำๆเราค่อยมาดูใหม่นะสายนะไปเถอะไปนะไปแล้วหนีสักทีเถอะถึงเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงแล้วนะเธอคือแม่สายแม่ของตะวันใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับคุณจำคนผิดแล้วครับแล้วถ้าไม่ใช่เธอสองคนจะเสียชีวิตเพื่อปกป้องลูกยอทำไมคุณใหญ่คะคุณยอแสงพื้นแล้วค่ะไปเยี่ยมลูกยอด้วยกันสิฉันรู้ว่าเธอสองคนก็เป็นห่วงลูกยอไม่น้อยไปกว่าฉันลูกยอคุณแม่ใหญ่ดูสิว่าแม่พาใครมาเยี่ยมเป็นอะไรหรอกลูกอย่าไปห่วงพ่อเลยพ่อมันคนไม่ดีทำลายชีวิตลูกหมายความว่ายังไงจ๊ะพ่อบอกความจริงให้ลูกยอรู้เถอะลูกยอควรจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่ฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ21ปีที่แล้วคืนนั้นคืนนั้นฝนตกหนักมากนางสายเมียของผมเจ็บท้องจะคลอดผมไปขอจอดเรือที่ท่าน้ำบ้านเดชาบดินทร์ขอให้หมอตำแยมาทำคลอดให้เมียผมด้วยเมียผมคลอดลูกชายส่วนคุณดวงพรคลอดลูกสาวคุณพริมพราวขอแลกลูกชายของผมกับลูกสาวของคุณดวงพรเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือนเรนแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นคือลูกยาใช่ไหมนี่อะไรกันคะตะวันตะวันคือลูกของท่านต้นกับคุณดวงพรเป็นทายาทที่แท้จริงของบ้านเดชาบดินทร์ส่วนนเรนเป็นลูกของพ่อกับแม่ตะวันควรจะมีชีวิตที่สุขสบายแต่แม่กลับทำลายชีวิตลูกทำให้ลูกต้องมาตกเรือกับลำบากแม่ขอโทษนะลูกพ่อกับแม่ทำผิดกับลูกไว้มากเหลือเกินตะวันไม่โกรธพ่อกับแม่หรอกจ้ะถึงเราจะยากจนแต่ช่วงเวลาที่ตะวันได้อยู่ในเรือกระแชงเป็นช่วงเวลาที่ตะวันมีความสุขที่สุดต
คุณแม่ใหญ่คะลูกยอขอโทษนะคะที่ปิดบังเรื่องพ่อกับแม่มาตลอดแม่ไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นจ้ะแค่สายเลือดที่แท้จริงของบ้านเดชาบดินทร์ได้กลับมาแม่ก็มีความสุขแล้วไปอยู่ที่บ้านเดชาบดินทร์ด้วยกันนะอินตาแม่สายเราสองคนต่ำต้อยมากไม่ควรจะได้อยู่ในบ้านเดชาบดินทร์หรอกครับแต่ถ้าพ่อกับแม่ไม่อยู่ตะวันก็ไม่อยู่ไม่ได้นะลูกตะวันต้องอยู่บ้านเดชาบดินทร์แม่กับพ่อยังปฏิเสธตะวันเลยนะจ๊ะพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนตะวันก็จะอยู่ที่นั่น